วยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะฮะเรามาเปิดศึกกันแบบสวยๆกันบ้างครับแต่จะจบสวยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องรอติดตามดูนะครับกับมวยหญิงนัดล้างแค้นครับในพิกัด52ต่อ53กิโลกรัมนะครับดาวรุ่งรถถังย่าโมจากนครราชสีมาครับผมสู้ศึกกับแฝดสาวพี่นะครับผมและตินดุจากอาร์เจนตินาครับเอาละฮะไทยหรืออาร์เจนตินาจะเป็นฝ่ายชนะติดตามด้วยนะครับผม Alright, the next fight is Thailand versus a fighter from Argentina. So let's all welcome Daniela Lopez from Argentina. ตอนนี้นะฮะขอต้อนรับดังก้องฟ้าพลังเครื่องแก้วแม็กนาโนจากประเทศไทยสุดไปเลยแดเนียล่าก็สุดไปเลยแต่ทีมงานฮะต้องเช็คให้ดีนะฮะเพราะวันนี้ฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันมากๆเลยนะฮะเอาละฮะ Introducing first from the blue corner at 24 years of age with a fight record of 18 fights 12 wins and 6 losses คนนี้ออกอาวุธได้แม่นยำบุกเตะลุยไม่เคยถอยนะครับเป็นแฝดพี่ของอีกคนนึงนะครับ Representing Argentina Daniela Lopezและสำหรับนักชกในมุมแดงของเราครับอายุเพียง18ปีเท่านั้นชกมาแล้ว34ครั้งชนะมา22แพ้มา11นะครับนี่นักชกคนนี้นะครับก็เดินหน้าลุยจนได้รับฉายาว่ารถถังเมืองย่าโมเลยนะครับไม่เคยถอยหลังให้ใครแน่นอนครับคนนี้ครับจากนครราชสีมาประเทศไทยดังก้องฟ้าพลังเครื่องแก้วแม็กนาโนเราผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่คุณประธานสุพลทักษ์ปณิภาคปณิภาคครับชกเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ต้องเมาโชคดีมาถึงคู่ที่5นะครับเป็นมวยหญิงกันอีกครั้งนะครับฝ่ายแดงครับดังก้องฟ้าพลังเคลือบแก้วแม็กซ์นาโนพบกับมุมน้ำเงินจากอาร์เจนตินาครับดานิล่าโลเปสนะลูกอีสานหลานย่าโมครับเจ้าของฉายารถถังเมืองย่าโมครับแม่ก่อนโควิดจะมานี่กำลังฮอตเลยครับคุณมารุธแต่ว่าเรือเวทีไปนานพอสมควรครับให้กำลังใจครับดังก้องฟ้าพลังเคลือบแก้วแม็กซ์นาโนวัยเพียง18ปีเท่านั้นครับส่วนดานิล่าโลเปสนะครับก็เป็นแฝดพี่ของมิลากอสโลเปสนะครับอายุ24ปีครับสูง163ซมชนะ12แพ้6ครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย FA Group ครับของเสียเรียมเสียต๋องครับนี่เป็นแฝดพี่นะครับบนเวทีอาจารย์ประธานสุคนทปฏิภาคจากอบจ.จังหวัดปัตตานีครับโดยเดินทั้งคู่ครับคู่นี้ครับเดินหน้าตีก่อนเลยครับดานิล่าชิงก่อนเลยคู่นี้เลยเคยสู้เคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับคุณมรุษครับดังก้องฟ้าก็เอาชนะมาเลยครับวันนี้ก็ถือว่ามาแก้มือกันอีกครั้งครับแฝดน้องชนะไปแล้วนะครับมาถึงคราวแฝดพี่ครับวันนี้ชนะก็2เด้งเลยครับชนะพร้อมกับน้องแล้วก็แก้แค้นดังก้องฟ้าได้ด้วยครับตัวร่างของดังก้องฟ้าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเรา18เขา24แล้วครับไปกับอาร์เจนตินาสู้กันมาเตะแล้วรวบไปครับดังก้องฟ้าเอาแล้วก็จะขึ้นคอครับตีได้หรือเปล่าจะรวบแล้วขึ้นคอตีได้หรือเปล่าครับยังหาจังหวะอยู่ครับดังก้องฟ้าครับบีบไม่ให้เข้ามาแต่ทรงผมนี่เหลือเกินจริงๆครับก็ชัดเจนครับอย่างนี้
รวบผูกมัดให้กระชับครับไม่หลุดไม่ลุยแล้วครับคุณมารุตครับเสียเรียมตะโกนนะครับเสียเรียมอยู่ที่หนองคายครับวันนี้ถึงเวลามาเชียร์ลูกทีมครับยังมีดีเซลลูกหนองแสงครับเทรนเนอร์ชื่อดังของค่าย FA Group ลุ้นอยู่หลังมุมน้ำเงินครับเจอหมัดขวาครับดูแล้วไม่ห่างนะครับคู่นี้เอาละครับคนเปิดเกมก็คือดาเนียนโลเปสครับกรรมการพื้นอยากแยกออกมาครับงัดออกมาค่อนข้างบีบหัวใจครับมวยคู่นี้ครับใกล้เคียงนะครับยิงหมัดขวาครับโลเปสอ้าวฟันยางคาริลุดครับต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งยางมัดผมหลุดใช่แล้วครับคุณมารุตครับอ๋อยางมัดผมยางมัดผมของโลเปสครับทรงผมแกเท่มากเลยครับแม่ด้านข้างนี้ไถเกวียนเลยครับดูครับจังหวะของดังก้องฟ้าเตะแล้วรัวกำปั้นไปครับมีสองเหมือนกันครับแต่เนล่าโลเปสครับระยะใกล้ใกล้อ้าวครับไม่มีกลัวครับโอ้โหคู่นี้ใกล้เคียงจริงๆครับพักแวบเดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่อง8ครับ King of Fighting Sport ครับถ่ายทอดสดมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุให้ชมกันเป็นประจำครับ19นาฬิกาวันเสาร์เจอกัน2วันนะครับบรรยากาศสดๆทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเรียนครับว่านี่เป็นบรรยากาศสดๆดูภาพช้าก่อนครับแม่จับแล้วทับขาแล้วเกี่ยวแล้วโหนครับใกล้เคียงครับคู่นี้ดังก้องฟ้านั้นเคยชนะนะครับไม่ครับบวกกันประสานกันครับโอ้โหสับสอกครับโป้งเข้าไปครับดีว่าไม่โดนปลายคมศอกครับยก2น่าจะมีอะไรดีๆเลยนะครับคู่นี้ครับไปตามชมกันต่อได้เลยครับดังก้องฟ้าพลังเคลือบแก้วแม็กซ์นาโนกับดาเนล่าโลเปสเดินชนเข็นครับโอ้ยแทงเข่าเข้าไปครับเอาละครับดังก้องฟ้าเครื่องจะติดหรือเปล่าแม่รูปร่างชกกับใครก็เสียเปรียบครับแต่ว่าหัวใจของดังก้องฟ้านี่เกินวัยจริงๆครับนี่18ปีนะครับกรรมการประธานบอกว่าฟังครับหยุดแยกก็สั่งหยุดแล้วต้องหยุดแยกแล้วต้องแยกเลยครับฉายารถถังเมืองย่าโมครับเป็นมวยเดินชนตะลุยแหลกครับคนนี้วางแข้งขวาเอ้าเจอหมัดของดานิล่าเข้าไปครับการเดือดเวทีนี้บางทีอาจจะให้ทางการจับจังหวะอะไรนี่มันอาจจะผิดพลาดไปครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับคุณมารุตครับ4เดือนที่หยุดไปสภาพเนื้อตัวเป็นอย่างไรครับเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าระบบหายใจเป็นแบบไหนเอาครับเดินชนนะครับทางด้านของนักมวยจากอาร์เจนตินาพยายามจะดักด้วยแข้งขวาครับดังก้องฟ้าครับโอ้โหเจอหมัด1-2ของดานิล่าเข้าไปครับมาทุกรูปแบบจริงๆครับดานิล่าโลเปสวันนี้ครับเริ่มจะทั้งหมัดเริ่มจะเน้นกำปั้นมากขึ้นครับดานิล่าครับดังก้องฟ้าวนไปเรื่อยเตะไปเรื่อยแม่เริ่มจะหนักๆอืดๆหรือเปล่าเจอหมัดเข้าไปครับเอาครับคนหนึ่งกระแทกหน้าคนหนึ่งโอ้ยหักศอกครับแม่โดนเต็มๆครับดังก้องฟ้าเจอศอกซ้ายหน้าหักเข้าไปครับยังไม่เป็นอะไรนะครับยังสวยอยู่ครับดังก้องฟ้าครับพยายามจะประกบวงในครับตีแต่ดูลูกการของโลเปสครับพยายามออกแข้งขวาหนักๆแล้วครับดังก้องฟ้าเสียจังหวะโลเปสตามเข้าไปครับพยายามประกบในครับอ้าวครับยิ่งชกยิ่งแรงขึ้นมาครับดาเนียลลาโลเปสอ้าวครับแม่ที่เห็นแดงๆขาวๆนั้นยากันฟันนะครับไม่ใช่เลือดนะครับยากันฟันกัดไว้อ้าวครับดักกองฟ้าพยายามเจาะหน้าคนหนึ่งต่อยหมัดครับอ้าวแล้วก็แลกกันครับชุดนี้โอ้แล้วรูวงในของโลเปสครับโหนเด้งตีกันหากครับวันนี้กะมาล้างตาให้ได้เลยนะครับโลเปสครับต่อยขาไปที่หน้าอกครับปล่อยลำตัวบวกหมัดกันแล้วครับตอนนี้ดังก้องฟ้าเข้าไปแล้วครับอ้าวครับเล็กพี่ขี้หนูครับแรกแล้วครับรถถังเมืองย่าโมครับจอมประจันบานอีกคนนึงครับสาวจากโคราช18ย่าง19เอาครับชกไปเรื่อย
ต่อยไปเรื่อยอ้าวครับแลกกันสนุกครับอย่างนี้ไม่ถอยก็สนุกนะครับอ้าวนะครับต้องอย่างนี้ครับไม่ถอยไม่ได้ครับดังก้องฟ้าถอยแล้วโลเปสเข้าได้ใจนะครับเครื่องติดนะครับดังก้องฟ้าครับแรกๆอาจจะมีอึดอัดครับแต่ว่าตอนนี้ครับเข้าที่เข้าทางแล้วครับเข้ามาเจอหมัดขวาของดังก้องฟ้าโอ้โหแม่นี่เป็นหญิงแท้นะครับอ้าวครับผ่านไปอีกยกนึงแบบระทึกเดี๋ยวกลับมาครับโอ้โหคู่นี้ครับรสชาติมาออกความมันเอากันในยกที่2นี่เองครับดังก้องฟ้าพลังเคลือบแก้วแม็กซ์นาโนกับดานิล่าโลเปสครับต่างคนต่างโดนเลยครับไปชมภาพช้ากันเลยครับแม่ต้นๆเป็นของทางด้านโลเปสนะครับนี่แฝดผู้พี่นะครับโอ้ยเจอศอกถึงหมัดถึงศอกครับไม่ครับแทกหมัดเข้าไปปังโอ้ยหน้าหงายเลยครับทางด้านของดังก้องฟ้าเราก็โดนเขาก็โดนครับแต่ว่าเราโดนจังหนักกว่าครับพลังกำปั้นนี่ต้องยอมรับครับชาวต่างชาติเขาเน้นนะครับทักษะในการใช้หมัดไม่ครับเดินต่อยเป็นชุดๆครับสวนแม่นๆครับดังก้องฟ้าดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับมวยคู่นี้แลกกันสนุกเข้มข้นเลยครับเจอกัน2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ครับออกตา19นาฬิกากฎหมายเลข27ดูช่อง8ครับเสาฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับวันอาทิตย์มวยไทยซุปเปอร์แชมป์เอาละครับยกที่3ครับยกสุดท้ายครับเดินหน้าเข้าหากันเลยครับเป็นรถถังประจันบานครับรถถังอาร์เจนตินากับรถถังจากเมืองย่าโมครับไม่เดินไม่ได้ครับดังกองฟ้าเสียดสีแรงประทะนี่ดูเป็นรองครับยิ่งไปถอยหลังน้ำหนักอาวุธมันจะเบานะครับเดินต่อยแล้วเดินต่อยดีกว่าครับดังกองฟ้าขณะที่โลเปสนั้นไม่ต้องห่วงครับเดินสดเดินบวกเดินจ้วงอย่างเดียวครับต่อยหมัดขวาครับเดินบวกก็มีโอกาสครับไปถอยหลังนี่น้ำหนักมันจะหายไปนะครับรูปร่างเรานั้นเล็กกว่าอยู่แล้วครับต่อยหมัดไม่ถึงครับรวบหลังได้ครับแม่ยังปั๊มไม่ได้จะสอกกลับครับโรเปสโอ้เจอฮุกซ้ายครับดังก้องฟ้าโอ้ยมีสอกอีกต่างหากครับขวางแล้วฟันครับมาแล้วครับตามรูปสำเร็จของเสียเรียมสอนครับป้ายหน้าแล้วให้มีสับสอกครับวันนี้ต้องบอกว่ามาดีเลยนะครับดานิล่าโรเปสครับดูเจ้าใหญ่แล้วแข็งแรงครับคุณมารุตครับขณะนี้ดังก้องฟ้านั้นตัวเล็กครับแต่ว่าน้ำหนักเวทเท่ากันนะครับโอ้โหเจอหมัดขวาครับหน้าหงายไปเลยครับดังก้องฟ้าเอาคืนเหมือนกันได้คนละทีดีคนละหมัดครับแม่เจอกันกี่ครั้งกี่คราก็สนุกครับมวยคู่นี้เดินไม่หยุดจริงๆครับโลเปสเดินไม่หยุดนะครับคุณมารุตครับดูระบบหายใจดูหน้าตาดูโพรงจมูกครับไม่ครับมีฤาษีบทยากระแทกเข้าไปโอ้พลังเกินตัวจริงๆครับ25ปีจากอาร์เจนตินาครับบริเวณคิวซ้ายนี่มีปูดมานิดๆเลยครับทางด้านของโลเปสครับเจอศอกของดังก้องฟ้าเข้าไปแต่ทีมเชียร์ของ FA Group ก็ลุ้นกันเลยครับตอนนี้หนึ่งในนั้นก็ต้องมีโหน่งนาสารแล้วครับแอบลุ้นอยู่ด้านหลังเข้าไปโอ้โหแข้งขวาเต็มเต็มครับไม่เดินไม่ได้ครับดังก้องฟ้าไปถอยนี่เสียเปรียบครับเราตัวเล็กกว่านะครับเอาครับอีกนิดเดียวครับ33วินาทีครับเวลาหน้าจอนี่ครับกระแทกหมัดเข้าไปดังก้องฟ้าโดนแล้วก็เด่นนะครับคุณมารุตเขาก็พยายามใช้รูปร่างนะครับปะทะกันแล้วก็แหม่ดังก้องฟ้านี่ปะทะแต่ละทีนี่บางทีก็เด่นเหมือนกันครับแข่งขวาหนักๆครับแล้วก็หมัดขวาโอ้โหชัดเจนเหลือเกินครับในช่วงท้ายพยายามจะใช้ลูกหล่อลูกชนนะครับดังก้องฟ้าแล้วครับสู้กัน3ยกนี่ครับกอดกันกลมกลิ้งน่ารักนะครับเคยต่อยกันมาแล้วครับคู่นี้ดูรอยยิ้มทั้งคู่ครับแม่ต้องปรบมือให้ดังๆนะครับนี่ครับเจอหมัดของดานิล่าโลเปสไปก่อนครับเดินสาวหมัดเข้าหาแลกกันทั้งแข้งทั้งหมัดครับลูกนี้1 2เข้าเต็มหน้าครับเจอหมัดแต่ละดอกนี่ครับปาดช้าๆชัดๆครับดูครับทักษะการต่อยครับวางแข้งติดเข่าได้หมัดบางๆครับเจออีกแล้วครับหมัดของ
โลเปสไม่ครับจังหวะนี้ได้สวนคืนครับแม่กระทึกจริงๆครับพบคุณกายครับเชิญครับนี่แหละฮะคือมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะถึงแม้ว่าเวทีของเราจะเป็นสีชมพูแต่ความดุเดือดไม่หายไปไหนแน่นอนครับผมครั้งที่แล้วนี่สองสาวนี้เขาเคยเจอกันแล้วนะครับและครั้งที่แล้วดังก้องฟ้าเขาคว้าชัยชนะไปเรามาดูกันครับว่าในวันนี้ผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรครับและกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ29-28 and you're a winner by unanimous decision red cornerดังก้องฟ้าพลังเคลือบแก้วแม็กนาโนเอาละฮะยังถือว่ายังคว้าชัยชนะอีกรอบหนึ่งในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวคู่นี้จะเจอกันใหม่อีกหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณเดียร์หลังรายการนี้นะครับผมเอาละฮะในช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับผมคู่เอกร่วมของรายการครับพิกัด60กิโลกรัมนะครับการันตีได้เลยว่าคู่นี้ดุเดือดแน่นอนครับผมมวยครบเครื่องจอมศอกจากสุรินทร์ยอดแสนชัยส.โสภิตครับเขาจะมาดวลเดือดกับแชมป์บ้าพันแกร่งอิตาโลฟรีทาสจากบราซิลห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะมันแน่นอนครับ